สอนเล่นล้อเดียว EP 3มาแล้วจ้าเดี๋ยวนี้หานกล้านะจะมายึดช่องกูแล้วอย่างที่บอกกับเพื่อนๆ EP 3เตรียมกลวยมามาฝึกเลี้ยวกันไปลุยพกกลวยมาด้วยเหรออ่ะพกกลวยมาด้วยเหรอเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสตรีทมีดด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรออะไรล่ะพวกไปวางกลวยวางกลวยวางกลวยเลยพวกเฮ้ยมึงวางอะไรเนี่ยป่วยเอา2กลวยป่วยเอา2กลวยใช้2อันเหรอใช้2อันขั้นตอนแรกเราจะใช้แค่2กลวยก่อนนะซื้อต่อผมไปเรียบร้อยแล้วครับน่าจะปึกแล้วเหลือแค่การเลี้ยววันนี้คาดหวังว่าป่วยจะไม่ทำเครื่องล้มเลยนะครับเลี้ยงเครื่องให้ได้ประคองให้อยู่อย่างป่วยเนี่ยป่วยถนัดซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวป่วยจะถนัดเลี้ยวข้างขวาก็เนี่ยเลยจะให้เริ่มจากการเลี้ยวขวาก่อนวนยูเทิร์นเลี้ยวขวา10รอบแล้วกันผมให้10รอบให้เปลี่ยนด้านครับมาฝึกเลี้ยวด้านที่ไม่ถนัดช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะใช้เอวช่วยใช้ขาใช้หัวเข่าช่วยบิดเครื่องเพื่อให้เลี้ยวได้อย่างป่วยเนี่ยใช้น้ำหนักช่วยด้วยคือช่วงแรกๆอ่ะยังไม่ต้องซีเรียสนะครับขอให้เพื่อนๆเลี้ยวให้ได้และประคองเครื่องให้นิ่งแค่นั้นโอเคแล้วครับเปลี่ยนข้างแล้วอ่ะป่วยไปข้างที่ไม่ถนัดนะเสียวตอนเวลาเราคืนวงอ่ะเนี่ยตอนเราคืนอ่ะอ๋อเรากลับมาให้ตรงน้ำหนักขวาเราจะไม่สู้ข้างที่เราถนัดคือถ้าเกิดรู้สึกว่าขาเรายังไม่ค่อยมีแรงในข้างที่ไม่ถนัดกลับไปฝึกท่าวอร์มท่า1ท่า2แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมีท่าเพิ่มอีกครับถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยวเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปฝึกเพิ่มอีกนะไม่จำกัดครั้งก็ได้นะเอาให้มันไปเลยต่อไปไปดูแบบฝึกหัดที่2ต่อเลยพร้อมมั้ยพวกไปเราจะทำเป็นเลข8ครับผมเลข8นะแล้วเราก็จะมีสวิตช์ด้วยนะเพื่อที่จะได้ฝึกเลี้ยวอีกด้านนึงเหมือนกับตอนที่เรายูเทิร์นนั่นแหละอ่ะดูครับเลข8นี่รถเขาเทโค้งโอ้ยโอ้โหแป้นขูดเลยครับผมแป้นของ MCM 5 Lite นี่เขาก็ให้มาสูงอยู่นะตัวเนี้ย โอ้โหเดี๋ยวลองยกขึ้นทีนึงป่วยตอนนี้เครื่องมันแอนอยู่โอเคเอาลงโอเคต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้แป้นคูดพื้นนะครับเพราะว่าถ้าแป้นคูดพื้นมันทำให้เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันจึกแล้วเครื่องเกิดสะดุดพลิกขึ้นมาเราก็ล้มแน่นอนเลยอันนี้ลงน้ำหนักให้พอดีเราจะเริ่มรู้แล้วว่าน้ำหนักประมาณไหนที่มันจะโดนพื้นไม่โดนพื้นเครื่องแต่ละเครื่องความสูงแป้นก็ไม่เท่ากันนะครับต้องเอาไปปรับจูนกันใช้ด้วยนะยังไม่เวียนหัวอีกเหรอเลข8มันไม่เวียนหัวอยู่แล้วอ๋อไม่เวียนหัวอยู่แล้วใช่ไหมใช่เอาให้เวียนหัวสักรอบนึงที่ผ่านมาเราใช้2กลวยมาตลอดเลยนะมีกลวยมึงกลวยกูมีแค่2กลวยมีอีกนะพี่มีกลวยมั้ยพี่เพิ่มเป็น5กลวยแล้วกันครับไปพวก5กลวยกลวยในแบบฝึกหัดที่3เนี่ยเราจะมาฝึกสลาลมกันครับผมสลาลมก็คือการซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาอ้อมกลวยครับผมเรามี5กลวยก็วนไป5ครั้งเสร็จแล้วก็วนกลับมาอีก5ครั้งครับเราจะได้ฝึกเลี้ยวทั้ง2ด้านเลยครับโบ๊ะบะโบ๊ะบะส่วนระยะห่างเนี่ยผมมองว่าประมาณสักเมตรหนึ่งหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดแบบมันชิดเกินเนี่ยเพิ่มไปเมตรครึ่งหรือไม่ไหวอีก2เมตรก็ได้ไม่มีใครว่านะแต่ผมคาดหวังว่าอยากให้ค่อยๆบีบระยะให้มันแคบลงจนถึง9เดียวพี่ดามาเล่นบอลเฉยคือท่าเนี้ยท่าสลาลมเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่ามันเลี้ยวในข้างที่เราไม่ถนัดด้วยอ่ะใช่สลาลมอ่ะจะได้เลี้ยวทั้ง2ด้านแล้วเหมือนบังคับด้วยนะบังคับให้เราเลี้ยวทั้ง2ด้านยากใช่ไหมเนี่ยสรุปยากเพราะว่ามันจะมีข้างที่เราไม่ถนัดพอไอ้ข้างที่เราเมื่อกี้เลข8เราเลี้ยวได้ใช่ป่ะเราเลี้ยวในข้างที่เราไม่ถนัดแต่สลาลมมันคือการเทคคืนเหมือนคืนพวงมาลัยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่หักเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวมันต้องคืนไปคืนมาอย่างเงี้ยเทคนิคของการสลาลมนะครับคือเราใช้ตัวขาเนี่ยแหละค้ำไว้สมมุติเราจะซ้ายเราก็ค้ำไว้ขวาก็เอาขวาค้ำไว้มันจะได้ไม่เกินไปทางใดทางหนึ่งแล้วปัญหาของมือใหม่คือ
เรามีกำลังข้างเดียวมาข้างนี้ค้ำกำลังเรายังไม่มีอย่าลืมเบสิกเด็ดขาดเลยกลับไปทวนท่าวอร์มท่าสร้างกำลังขาตอนนี้ป่วยน่าจะแอดวานแล้วขอเพิ่มเลเวลให้ป่วยหน่อยแล้วกันสลาลม10กลวยไปเลยไหวไหมพวกไหวไหวแหละล้มโชว์เลยเพิ่มกลวยให้เป็น10กลวยแล้วนะมันๆเลยทีเนี้ยเฮ้ยมันเริ่มคล่องขึ้นนะป่วยเริ่มคล่องขึ้นแล้วเฉียดนิดเดียวโอ้เราเตรียมกันป่ะโอ้ยหลอกไม่ใช่เหรอไปเฮ้ยเอ้ยไม่ต้องเอาไปทำตามนะคะฟุตบอลเนี่ยโอ้เออจบแล้วสำหรับแบบฝึกหัดการเลี้ยวนะครับทีนี้มาตบท้ายกันหน่อยอะไรรู้ไหมอะไรตบท้ายไงเฮ้ย EP นี้ครับเป็นท่าสุดท้ายของการวอร์มแล้วนะท่านี้ผมก็ได้มาจากอาจารย์แซกอีกแหละผมเห็นว่ามันดีก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆครับผมมาเอามือวางไว้ที่หน้าขาได้นะเพื่อให้เราช่วยในการบาลานซ์เครื่องหรือคุมตัวเองให้ไม่ดิ้นไปไหนมาไหนในช่วงแรกๆนะแต่ถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเอามือไขว้ไปเลยโชว์ไปเลยดันขากดหน้าเท้านิดนึงเพื่อให้เครื่องไปข้างหน้าสิ่งสำคัญคือขาหลังต้องตึงถ้าไม่ตึงถือว่าไม่สำเร็จนะครับทำอย่างเงี้ย15ครั้งนับเป็น1เซตนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไหวจะแบ่งเป็น5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งรวมเป็น15ครั้ง1เซตก็ได้นะทําไปยืดตรงดึงกลับตอนดึงกลับเนี่ยเราต้องกดเท้าให้มาด้านหลังนะครับเครื่องจะได้มาเองเราจะได้ไม่ต้องยื้อเครื่องกลับมาให้เครื่องช่วยเราสบายๆตอนไปก็เหมือนกันครับกดขาไปข้างหน้ากดขาไปข้างหลังกดขาไปข้างหน้าตึงอยู่กดขาไปข้างหลังใช้มือคุมขาเราช่วยปึ๊บแล้วดึงกลับไม่ใช่แค่ขาตึงหน้าอกติดหัวเข่าได้ยิ่งดีดู1 2 3เนี่ยจานแซกเขาไม่ได้แค่เอาหน้าอกไปชิดเข่านะนี่เขาทำอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ลูบหัวหมาครับนี่โอ้ยทอดกูไม่ได้ยั้งมือเลยว่ะทอดเต็มแรงเลยว่ะเครื่องแม่งเอ๋อเลยอ่ะคือตบป่วยสะเทือนไปถึง MCM 5เลยนะครับเอ๋อเลยแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับการฝึกท่าวอร์มอ่ะมันไม่ค่อยสนุกหรอกแต่พอเราฝึกได้ปุ๊บอีกวันรุ่งขึ้นเฮ้ยเราเล่นได้เราจะเริ่มเล่นได้มันจะส่งเสริมเราอย่างผมนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแข็งแรงทั้งขาและหัวครับโบโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับ EP 3เบสิกเบื้องต้นสำหรับการเล่นล้อเดียวหมดเท่านี้เลยครับที่เหลือคือการออกไปฝึกกับอุปสรรคต่างๆหรือฝึกอะไรที่เพื่อนๆอยากฝึกทำให้คล่องเล่นให้เยอะเก็บชั่วโมงบินส่วนป่วยเนี่ยแค่นี้ยังไม่จบนะเพื่อนเพราะว่าความสนุกของการเล่นล้อเดียวมันไม่ใช่แค่นี้นะล้อมันมีสนุกกว่านี้อีกเหรอมันยังมีสังคมอีกมากมายเพื่อนมันยังมีเพื่อนคนอื่นที่เล่นล้อเดียวแล้วก็เอาไปวิ่งในเมืองเอาไปออกต่างจังหวัดนั่นแหละป่วยปลายทางของมึงจะต้องไปออกทริปกับกู200กิโลออกทริปเดี๋ยวนะวันแรกกูเล่นไม่เป็นมึงให้กูเล่นเอ้ยกูเล่นเป็นปุ๊บมึงมีเครื่องมึงให้เครื่องกูมายืมพอยืมปุ๊บพอกูเล่นเป็นปุ๊บกูก็ซื้อต่อมึงมันก็ตามสเต็ปอะป่วยจะให้กูไปออกทริปอีกเหรอเอ้ามึงเล่นไปแล้วมึงจะอยู่แค่นี้เหรอป่วยโอเคได้งั้นฝากตัวเข้าสู่วงการล้อเดียวด้วยครับตบได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆสักพักเขาลุมตบมึงนี่จบเลยนะเออแบบร้อยคนอะเบ๊ะคนละทีมึงสมองไหลเลยนะพี่เขาน่ารักเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกคงไม่มีใครล้อเดียวมีคนหยาบคายอยู่คนเดียวมึงใครวะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังฝึกอยู่อย่าลืมเก็บเบสิกให้แน่นแล้วรอดูป่วยนะครับว่าเขาจะไปทำอะไรต่อเพื่อนๆก็สามารถฝึกตามป่วยได้แล้วถ้าเก่งเมื่อไหร่มาออกทริปกับป่วยได้เลยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไปอย่าออกทริปแล้วอ่ะเพื่อนๆมาตบป่วยเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับมาฝากอยากร้องของจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากตบป่วยด้วยครับไปหัวสั่นดิ